จ้าฟีฟ่าเจ้าฟีฟ่าเจ้าคนท่าชาวพีบีชาวบอยแบงค์ชาวเลสซิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านทางบ้านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะมาถ่ายคลิปอะไรดูไหมครับทุกคนคือวันนี้เนี่ยเนื่องจากที่เราเนี่ยไม่เคยถ่ายวอล์กกันเลยแล้วก็ไม่เคยถ่ายแบบไปนู่นไปนี่ไปนั่นมีแต่อยู่หน้าเกมนะครับทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีก็คือวันเนี้ยเป็นวันเกิดของแฟนมารีนครับก็คือวันเกิดของนุ๊กและผมเนี่ยก็จะขึ้นไปหามารีเนี่ยโคราชเป็นวันที่28เดือนอะไรวะเดือนมีนาไม่รู้อ่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงตรงนะครับทุกคนแล้วก็จะถึงนู่นประมาณ 4-5 โมงนะครับก็ใช้เวลาขับรถประมาณ 4-5 ชั่วโมงแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะขายเพื่อนผมมากๆเลยรู้ไหมครับทุกคนว่าวันเนี้ยเป็นวันเกิดแฟนมันนะครับทุกคนรู้ไหมทุกคนว่ามันฝากผมซื้ออะไรมันฝากผมซื้อเค้กแล้วก็ให้เขียนว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับที่รักมีความสุขมากมึงไม่ซื้อเองหรอแล้วประเด็นคือมันฝากผมทุกปีมันฝากผมทุกปีเลยนะครับตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยจะถ่ายคลิปดีไหมแต่ว่าคุณดูเนี่ยก็น่าจะคิดถึงฟิลบรรยากาศเก่าๆที่สมัยก่อนถ่ายคลิปแบบมารีมาหาผมผมไปหาเพื่อนนะครับอันนี้ก็จะถ่ายให้ดูนะครับแล้วจะถ่ายผมอยู่2วันเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเล่นถ่ายคลิปเลยถ้ามีโอกาสผมก็จะแกล้งมันให้ทุกคนดูนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอตัวเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันที่นู่นเลยโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ถึงเขาใหญ่แล้วนะครับซึ่งกว่าจะถึงเนี่ยเป็นเวลาเกือบทุ่มนึงเลยนะครับเพราะว่ารถมันติดนะครับวันนี้ไม่เป็นวันศุกร์ไงทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนออกไปดูเมื่อกี้ผมเดินเข้ามาแล้วผมเดินเข้ามาแล้วแล้วผมก็มาห้องนอนนะครับซึ่งแม่งเปิดเพลงแบบตุ้มตุ้มเหมือนแบบเป็นวัยรุ่นอะวัยรุ่นหานะหาน30แบบเอ้ย300เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูมานี่บ้ยตกใจโอ้ยเจ็บโอ้คิดถึงเพื่อนมากเลยไม่ได้เจอกันมาตั้ง2ปีโอ้โหกว่าจะมาถึงเย้อุ้ยส่งให้ไหมไม่อันนี้การเข้ามา30,000โอ้30,000นี่อยู่2คืนเมื่อวานนี้ล่ำไปแล้วก่อนจะมาแล้ววันนี้ก็ล่ำมาอีกวันนึงตามเขาได้24คือแบบมึงอยากเปิด GDM หรือสายโจบอกเขาได้เลยเขาอันนี้ลำโพงอะไรเนี่ยเพื่อนลำโพง JBL nice แล้วพวกเนี้ยเป็นไงบ้างราคายังไงบ้างเนี่ยอันนี้ก็หาแดกได้ตลอดชีวิตก็ประมาณ 30,000 30,000 40,000ไอ้เพื่อนทำอย่างงี้ดิอย่างเงี้ยเป็น DJ อ่ะเฮ้ยโอเคเพื่อนอยู่ไหนนี่นี่มาแล้วนี่พูดถึง DJ มาพอดีเลยเนี่ยตัวจริงเข้ามาเลยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมึงไก่เปล่าไอ้เหี้ยมึงเสียนะอย่างที่มึงเสียเอาก่อนไหมมึงก็เอาก่อนสิมึงเอาก่อนเลยเอาไปกินต่อหน้าเลยมึงกินต่อหน้าเลยมึงไกลไหมมึงไกลไหมเอาอีกไหมเอาอีกนิดนึงเดี๋ยวก่อนนะเอาอีกเดี๋ยวกูจะโดนคนเดียวไงเอาอีกนิดนึงมึงต้องรออีกนิดเอาหน่อยนี่เพื่อนมาพอดีสั่งข้าวมาให้เรียบร้อยแล้วเออว่ากินข้าวนะเพื่อนกินข้าวเป็นพี่ครับพี่ครับเอามาไว้นี่ก็ได้ครับพี่ What the fuck กระเพาะปลาหมึกไงกระเพาะปลาเนี่ยที่เพื่อนสั่งอุ้ยข้าวน่ากินมากเลยเนี่ยมีผัดด้วยโอ้ยมีแต่อร่อยๆมีให้เลือกแล้วมีพวกอันเล่ากาอะไรมีอะไรบ้างเนี่ยเยอะดูสิมานี่มันจะบอกบอกเลยอ่ะโอเคมึงเห็นแก้วข้างบนนี่ไหมอ่ะก็ดูเห็นไหมไอ้เนี้ยเขาบอกว่าถ้าแตกอ่ะถ้าแตกอ่ะแก้ว1,800งั้นลองดูมันจะโดนปรับไหมเพื่อนยาลองไงลองดูไม่เขาจะอาจจะไม่นี่ก็ได้เอ้ยไม่เพื่อนเพื่อนเก็บก่อนเพื่อนเดี๋ยวเออแล้วแต่1,800เก็บก่อนโอ้ยมันไม่มีผมไม่ยุ่งไรผมไม่ยุ่งไรนะบอกเพื่อนอย่างนี้แล้วมีอะไรเพื่อนมีอะไรปะวันเนี้ยแล้วก็มีอย่างเงี้ยสามารถกินได้เลยอันนี้เท่าไหร่อ่ะคือขอกินได้ไหมมีราคาบอกได้โอเคได้มึงกล้ากินไหมเมื่อกี้กูแดกแล้วมึงไม่แดกอ่ะเออปากไม่เพื่อนเขาแกะออกมาแล้วนี่ไงอย่างนี้แล้วก็มีไวน์มันนี่เลยมีไวน์ให้ด้วยเนี่ยแล้วเขาก็มีอุ้ยไวท์กินไหมปะไวท์ไม่หยิบมาแล้วขวดนึงใช่หรอเขาก็จะมีราคาไม่กี่บาทอ่ะไม่แพงเพื่อน1,800เองลองไหมก็ไปซื้อเอาก็ประมาณ1,200เขาขายประมาณ1,800มีอะไรน่ากินมั่งโยเกิร์ตอันนี้ที่มึงชอบโอ้กูอยากจะแดกข้าวไม่กินโยเกิร์ตไม่โยเกิร์ตเขาเต็มมาเพื่อนมีเต็มอู้หูมีกุ้งด้วยอุ้ยกุ้งสดอันนี้ไม่ใช่กุ้งฟีดน้ำอะไรไม่รู้คนเหม็นเลยอุ้ยอันนั้นอะไรเพื่อนอันนั้นอะไรอ่ะใครต้มอะไรไว้ใครทำกับข้าวอันนี้แกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กนะครับจะทำให้เพื่อนกินนะขี้เหล็กเหรอแกงขี้เหล็กอุ้ยน่ากินว่ะอันนี้ก็อะไรอันนี้ต้มไก่ต้มจนเปื่อยยุ่นแล้วอ่ะพาไปดูห้องนะครับห้องเพื่อนอยู่ไหนห้องเพื่อนอยู่ไหนห้องเพื่อนอยู่ล่างเลยไหนโอ้อยู่ห้องหน่อยพาไปดูห้องหน่อยโอเคอุ้ยจะเป็นห้องน้องโอ้ห้องใครเนี่ยห้องน้องนี่ไงสาวนอนกันอยู่2คนนะใครเนี่ยเข้ามาเฮ้ย
เมียน้องเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรไปไหนเมียน้องเอ้าเหี้ยจริงๆเมียอันไหนห้องเพื่อนไหนห้องเพื่อนอันนี้ห้องอะไรนี่ห้องอะไรรักหลับน้องเมียเอาเอาเอาเรียเลยอันนี้ห้องแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครอยู่มีเพ่งลั่นอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นห้องสมมติว่าเราจะเคาะประตูอ่ะเขาได้ตลอดเลยเพราะแบบเป็นยานะครับเราเคาะห้องเก็บของเขาอยู่เฮดันอยู่แล้วห้องนี้ล่ะห้องนี้ล่ะห้องนี้ก็เป็นห้องของรู้เรื่องนะครับนี่นี่ฮะอันนี้หมอจากปัญญาแล้วเนี่ยมาจากปัญญาแต่ห้องนี้ห้องใครเดี๋ยวนี้ห้องใครอุ้ยอีเหี้ยอะไรอันนี้ก็ห้องดีเหมือนกันครับข้างบนแต่ข้างล่างอาจจะดีกว่าคือมันเป็นห้องสวีทอ๋อเวลานี้คือเท่าไหร่เนี่ยสี่หมื่นสี่หมื่นเจ็ดโอ้ยโอ้ยนั่นเองไม่มีทิ้งเรียกแต่วันนี้ก่อนเลยเป็นอะไรเนี่ยด่าเห็นไหมเรียกน้องน้องวันนี้ที่มันนี่หน่อยเออมาดีแก่โอ้เป็นไงบ้างโอ้ยสวยขึ้นนะเนี่ยเป็นไงบ้างน้องอันนี้มึงเกาะทำไมอ่ะอะไรเกาะทำไมแล้วมึงทำไมโอ้ยเออนี่มันก็ไม่ห่วงเลยเนาะไปส่งน้องดีวันนั้นก็ให้มึงนอนน้องดีวันนึงอ่ะปวดหัวขอไปนอนแป๊บนึงยกอะไรอันนี้ห้องใครอันนี้ห้องทำงานอุ้ยอันนี้ห้องสายเขียวนะครับกิมเอิ๊บกิมเอิ๊บใช่ไหมครับมีไอ้ดิ๊กไอ้หนุ่ยไอ้บูอุ้ยอันนี้ทีมงานของมึงเดินตรงด้วยทุกคนเลยเนี่ยไม่พี่ดูมันนอนทั้งวันแล้วเนี่ยไอ้หนุ่ยนอนคุ้มอ่ะไม่นอนคุ้มอ่ะไอ้หนุ่ยตื่นยืนกินไม่หลุดเย้นี่ปัดปัดหลบได้ว่าเป๋ได้เหมือนเปียกเลยมักหน้ามักหน้าเหมือนกันแล้วเดี๋ยวนี้ชอบมักหน้าหน้าไม่มีสิวนะพอไปพักปุ๊บหน้าสิวรู้ไหมลุยกำลังจะไปเรียนถูกไหมจะไปเรียนที่ไหนลุยจะไปเรียนที่ไหนอาสามมันลุยไปเรียนอาสามอะไรนะเข้ากศน.อ๋อด้วยไม่เข้ากศน.สิบเมตรต่ออาสามอ๋ออาสามอืมตั้งใจเรียนน้องลองดูอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้เค้กอันนี้ซื้อเค้กมาให้อันนี้ผมเพื่อนผมก็ฝากซื้อเค้กนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะที่รักนุกแค่นั้นพอขอให้มีความสุขมากๆโอ้โหวันนี้วันเกิดแฟนมารีนะครับอ่ะอันนี้ของกูเดี๋ยวจะขอมองดูได้ไหมไม่ใช่แฟนอ้าวทำไมไม่แฟนแล้วมอนนี้มอนมีพีอาร์ป่ะมีวันนี้มีไหมไม่มีใช่เออเขาขอเขาไม่อยากได้อ๋อคือวันเกิดเขาต้องให้เขาวันหนึ่งเนาะใช่อันนี้คืออันนี้ของกูอันนี้ของกูอันนี้หอยปูก็พาไปดูห้องล่างเฮ้ยอย่ามันไปห้องล่างนี่ไหนอันนี้จะบอกเลยอันนี้ตัวลำเล่นไซเอ็มนะตัวลำตัวปัญหาในเมืองอันนี้ก็สายแวบอันนี้สายแวบอันนี้ก็สายอะไรอันนี้ไม่ค่อยตื่นนี่ไม่ค่อยตื่นอันนี้สายมือสายบอกเองไม่ค่อยตื่นไม่มาเที่ยวเนี่ยเริ่มไปไหนเริ่มไปเล่าแต่ว่าเลยไม่พี่เฟรมมันไม่เล่นล่าสุดบอกว่ากูจะบาร์เป็นหนึ่งเสียสามหมื่นแล้วก็จะวันบอลไหนบอกเริ่มไหนบอกพี่ว่าเริ่มแล้วไงพี่เฟรมมันฝากเล่นพี่ของพี่เฟรมไม่เชื่อหรอกผมอยากจะบอกถ้าพี่เปาดูคลิปนี้เนาะผมก็อยากให้พี่เปามาจัดให้น้องๆหน่อยครับสัก2คืนใน SMD อ่ะผมอยากขอวอนพี่เปานิดหน่อยไม่แพงพี่2คืน 90,000 เองแล้วก็ไม่รวมของกินนะพี่ของกินก็อีกสัก 50,000 ก็เกือบ 150,000 แล้วมันก็ขอคือยังไม่ต้องพูดอีกเออครับพี่เนาะถ้าพี่ดูคลิปนี้อยู่ผมขอด้วยแล้วกันเบสเกือบ 200,000 นะพี่โอนมาให้ผมเลยผมรู้จักให้น้องเองพี่ไม่ต้องมาไม่มาก็ไม่เป็นไรใช่แต่พี่มาก็ได้หรือไม่มาก็ได้แต่จริงๆอยากให้พี่มามากกว่าเผื่อน้องมันเรียก PR เอาเพื่อนอะไรจะ23ป่ะ23เออเนี่ยอันนี้ไฟก็สวยอันนี้กรรมเทพเหรอเออกูจะซื้อแบบไว้ติดบ้านเลยกูเห็นมันน่ารักมึงดูดิเออมุ้งมิ้งโอ้ยเฮ้ยเหี้ยยิงทำไมอ่ะมึงกล้ามีคนเล่นกันป่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นไวน์หายากเขาจะมาให้ทวีตราคาประมาณ 1,800 อีกขวดก็ 2,800 อือแต่ห้องดีนะเอาจริงห้องดีมากเลยอันนี้คืออะไรอ่ะลาบูบูเหรอใช่พี่กิ๊กอุ้ยของมันอุ้ยลาบูบูดิเพื่อนมึงรู้มั้ยว่าตัวเท่าไหร่ไม่รู้มันกูก็ไม่รู้เรามึงลองถามคนดูดิเดี๋ยวคนดูเค้าคอมเมนต์นี่มันตัวเท่าไหร่อ่ะไม่แน่ใจว่ะไม่รู้แล้วไอ้ตัวเหี้ยแบบนี้กูก็ไม่รู้เลยอ่ะมึงไม่รู้จักลาบูบูเหรอรู้เคยรู้แต่กูไม่ค่อยชอบแบบนั้นอันนี้ตัวแลเห็นเค้าคุยว่าตัวแลเป็นไม่มีอยู่ในไหนๆมันไม่มีอยู่ในตรงเนี้ยตัวแลแน่ๆสีอะไรอ่ะสีมันไงโอ้โหน่ารักชิบหายไม่รู้ว่ะน่ารักป่ะอืมโอเคทําได้ด้วยตัวไม่กี่บาทก็มีแค่นี้เพื่อนแล้วก็มีอันนี้อะไรอ่ะเจ็บหลังเนี่ยได้ข่าวว่าวันนี้
ป่วยนี่ไม่ป่วยปวดขาเห็นบินนุ๊กบอกว่ามึงป่วยซึ่งครูฟิวเอ้ยอะไรนะที่ติดตรงเนี้ยครูฟิวเวอร์เออเขาปล่อยครูฟิวเวอร์ด้วยก็ไม่มีอะไรนี่ว่ามีถุงยางไหมเวลาเย็ดกับเมียช่วงเนี้ยไม่ได้ยินเลยทำไมอ่ะเพราะว่าไม่ใช่เป็นเมียถ้าเป็นสาวไฟเอ็มเย็ดอยู่เฮียเอาจริงๆช่วงนี้ติดสาวไฟเอ็มผมก็ไม่ค่อยได้ก็นี่ห้องก็มีประมาณนี้ตู้เย็นก็มีน้ำเปล่ามีตู้เย็นไหนดูหน่อยมีเบียร์2ขวดน้ำเปล่า2ขวดหมดละเอาเย็นเอาน้ำเย็นไหมไม่เป็นไรกินดีอันนี้น้ำฟรีเออแต่น้ำเนี่ยฟรีนะไอ้น้ำคิดตั้งแต่เขาไม่คิดเงี้ยโอ้โหเฮ้ยกินเข้าอะไรอะไอ้กินเข้าอะไรอะไอ้เหี้ยมันทำอะไรอะมันกินมันกินแล้วท้องผมละกินแล้วกินแล้วไปกินเลยอร่อยไอ้เหี้ยกูว่าเหี้ยอะไรอะคือผมเดี๋ยวกูโดนเขาฟ้องอีกกูอยากจะอธิบายนะคิดตั้งนะทำไมอะมันอร่อยน้ำมันสะอาดเนี่ยไม่เอาแล้วมันกินแบบมันเอออะไรก่อนก็น่าจะมีประมาณนี้ครับผมว่าน่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูข้างบนแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูที่บ้านอีกรอบนึงวันพรุ่งนี้นี่มีร่มให้ด้วยมีร่มให้ด้วยไม่บริการดีจัดเลยว่ะเพื่อนส่วนตรงนี้ก็คือเวลาแบบเหงาไงนึกว่าเป็นเจ้าของบ้านทำไมก็อันนี้ก็แพงนี่ก็แพงอันนี้คืออะไรรู้ไหมกูเห็นเขาบอกว่าประมาณ400,000กว่าบาทเอานิ้วขายให้ 50,000 หรือเปล่าใครเขาบอกกูขอเปิดนี่ให้เพื่อนผมลองเป็นดีเจหน่อยได้ไหมเพื่อนมานี่ขอแบบจิตจานเลยนะเดี๋ยวเขากำลังมาเปิดให้ได้เฮ้ยแต่ก่อนเพื่อนผมไม่ค่อยชอบแนวนี้นะแต่ตัวนี้ชอบจัดเลยผมไม่ได้ชอบผมชอบแบบฟังเพลงโอ้ยไปกรุงเทพทีไรไปแต่แนวนี้ตลอดเลยไม่เคยนะนี่มาแล้วมาอาจารย์ไงอาจารย์ครับเดี๋ยวสอนลูกศิษย์หน่อยฮะขอเพลงนึงครับขอเพลงลูกอีได้ไหมครับลูกอีไหมมันเป็นทำมืออยากให้รู้เขาทำอยู่อันนี้จ้างได้ที่ไหนครับในฝากผลงานหน่อยครับใครอยากจ้างห้องดีเจพีพีไทยแลนด์ลีมีครับอ๋ออันนี้กี่บาทครับหนึ่งวันเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์นะพี่บัสพอแล้วผมไม่เอาเดี๋ยวมันเป็นอะเอาเว้ยเพื่อนกูเป็นดีเจแล้วนะคนนี้ไม่ต้องเป็นแล้วนะไม่ต้องเป็นนี่แล้วสตรีมเมอร์แล้วอย่ามันเป็นอย่างนี้มากเป็นดีเจดีกว่าไม่ได้จ้างด้วยเงินจ้างด้วยยาไม่จ้างด้วยเงินมียาอยู่ตลอดนะจ้างด้วยยาจ้างด้วยเงี้ยแม่เลยที่บอกจ้างด้วยหินพูดได้ไง What the fuckYeah, get one of them.